ตอนช่วงม.ปลายอะช่วงนั้นน่ะหนูจะประกวดสุนทรพจน์แล้วก็จะกลับบ้านดึกเพราะว่าเราทำบทอยู่ที่โรงเรียนกับคุณครูจนดึกวันนั้นเนี่ยเราจะไปเข้าห้องน้ำแล้วโรงเรียนตอนกลางคืนโคตรมืดอะทีนี้เนี่ยเราก็เลยให้ครูผู้ชายไปด้วยเพราะว่าครูคนนี้ก็ไปห้องน้ำกับเราประจำนะก็ให้เขาไปเปิดแล้วก็ยกไอ้ประตูให้เราก็เข้าห้องน้ำไขกุญแจแต่ว่าไอ้วันที่มันเกิดเรื่องอะเราล็อกไม่ได้อะเราเลยให้เขาอะเข้ามาล็อกให้แล้วเขาก็เลยเหมือนกับเข้ามาข้างหลังเราแล้วก็โอบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างนึงก็ล็อกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับเริ่มล้วงเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยืนตัวแข็งแล้วเราก็นิ่งเหมือนจะร้องไห้มันแบล็งมันฟรีซมันแข็งมากคือมันเหมือนมือเท้ามันเย็นเหมือนตอนนี้มั้งที่กำลังมือเย็นอยู่My name is Narinda Turhatim. I am a university student, a model, and a sexual abuse survivor. ,30,000 women are sexually abused every year in Thailand, according to reports by the World Health Organization. 60% of them, or 18,000, are girls aged 5 to 20 years old.Most of them are students. In early 2020, Thailand was in shock when a clip of a school director molesting a 12-year-old student appeared on social media. A month later, it emerged that two teenage female students were gang-raped by 5 teachers and 2 former students for a year.These are only 2 from 159 reported cases of sexual abuse committed by teachers in public schools over the past 10 years. But it's believed that numerous cases were swept under the rug. ครูเขาก็ย้ายห้องพักครูให้เราเขาก็บอกว่าอย่าบอกพ่อแม่เลยบอกไปเดี๋ยวก็จะมีแต่ปัญหาแล้วก็วันนั้นน่ะมิสว่าน่ะแต่งตัวแบบเน้นสวดทรงมันก็เย้ายวนเหมือนกันประโยคนั้นน่ะมันเป็น victim blaming เลยแหละอันนี้เป็นชุดวันที่ถูกครูทำอนาจารมันเป็นเสื้อยืดแล้วก็เป็นกางเกงวอร์มหนูก็เลือกชุดที่มันเดินอยู่ในโรงเรียนได้อะค่ะเราเริ่มเป็นแพนิคเนี่ยหลังจากเดือนที่2เราชักจนหลับแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนมาเป็นปีๆจนเริ่มรักษาค่ะตอนนั้นเรายังไม่บอกใครมันเป็นเรื่องน่าอายเนาะเราเกลียดตัวเองอะถ้าเราไม่มีหน้าอกมันก็จะไม่เกิดส่วนทรงเย้ายวนอะไรเกิดขึ้นอย่างที่คนอื่นเขาว่าถ้าเราไม่ไว้ใจเขาเรื่องอย่างนั้นก็จะไม่เกิดทุกอย่างมันคือเราอะเราทั้งหมดเลยอะNalin Rat was diagnosed as having a panic disorder which was related to the sexual assault incident ช่วงเดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะมันจะมีข่าวที่มีคุณครูอะค่ะสอนวิชานึงไปดึงรั้งกางเกงนักเรียนผู้ชายขึ้นนะคะเห็นแล้วว่าเป็นโรงเรียนเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับโรงเรียนเราอยากให้มันมีกระบวนการสอบสวนหรือว่าการจัดการปัญหาการคุกคามทางเพศในโรงเรียนที่มันดีกว่านี้ Nalin Rat told us nothing concrete came out from the meetings with her school so she decided to make her case public 21 พฤศจิกายนนักเรียนเลวเขาจัดม็อบเรื่องปัญหาภายในสถานศึกษานักเรียนเป็นอนาคตของชาติแต่ว่าชาติทำกับเราแบบนี้การเมืองที่มันไม่ดีการศึกษาเหี้ยๆแบบนี้นักเรียนเลวอ่ะมันก็เป็นกลุ่มนักเรียนที่ขับเคลื่อนเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยแหละแล้วก็การจัดการอำนาจนิยมในสถานศึกษาหนูก็เลยเลือกประเด็นที่หนูถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียนให้ออกมาพูด
วันนั้นก็ไปชูป้ายป้ายมันก็จะเขียนว่าหนูถูกครูทำอนาจารโรงเรียนไม่ปลอดภัยเราใจสั่นเหมือนจะขาดใจตายทุกวินาทีเลยแต่ปัญหาการคุกคามทางเพศถ้าเราไม่ออกมาพูดเด็กอีกกี่คนไม่รู้ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ Thousands of students joined this rally calling for reform in the Thai education system. Nalinrat's participation captured the attention of many students. หลังจากวันนั้นน่ะมีเด็กทักมาเล่าเรื่องที่เขาถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียนเป็นร้อยเลยอ่ะมีความเสียใจอยู่พี่ว่ามันเกิดขึ้นแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอ But Nalinrat also received thousands of hate messages for sharing her story อ่อยเองอยากโดนเองแต่ดันโทษครูเวรกรรมคนนี้ไม่บริสุทธิ์แล้วสินะเก่งปาหี่คงจะกลวงโบหมดแล้วไซลายปลอมตัวมาตอนนั้นเนี่ยมีสสออกมาพูดถึงหนูเนาะ2คนก็คือคุณศิระเนี่ยเขาพูดทำนองว่าไม่รู้ว่าเราแต่งตัวคอสเพลย์ยั่วเพศเองหรือเปล่าส่วนของคุณปารินาเนี่ยโพสต์ถึงหนู6ครั้งทำนองว่าหนูโกหกกุเรื่องขึ้นมามันทำให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าสังคมไทยบ่มเพาะชุดวิธีคิดกับคนมายังไงทำให้เขามีวิธีคิดต่อเหยื่อความรุนแรงและโทษเหยื่อรุนแรงขนาดนี้สังคมไทยพยายามที่จะสอนเด็กผู้หญิงต้องเป็นเด็กบริสุทธิ์หรือว่าไม่ควรจะเรียนรู้เรื่องเพศแต่ว่าผู้ชายสามารถที่จะพูดถึงเรื่องเพศได้มีความสัมพันธ์ทางเพศได้ทำให้เวลาเกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศผู้หญิงไม่กล้าที่จะลุกหรือว่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผู้หญิงก็จะถูกตั้งคำถามว่าใส่สายเดี่ยวไหมให้ท่าหรือเปล่า Politics of sexในโรงเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสังคมชายเป็นใหญ่ชื่ออังคณาอินทศาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องของการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาการคุกคามทางเพศอ่ะมันไม่ได้เป็นรูปแบบแบบเดิมที่เจอหน้ากันแล้วบังคับข่มขืนเราพบว่าเด็กส่วนใหญ่อะค่ะเป็นเด็กกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทำให้ครูอะค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นแบบไหนใช้วิธีการในเรื่องของการเข้าหาด้วยความรู้สึกห่วงใยแล้วก็นำไปสู่การคุกคามทางเพศตั้งแต่เรื่องการอนาจารแตะอ่างและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เด็กยอมในเรื่องของการมีความสัมพันธ์วัฒนธรรมบ้านเราอ่ะปลูกฝังเด็กมาให้เชื่อเนาะว่าครูเนี่ยเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองครูเนี่ยปลอดภัยไว้ใจได้รวมถึงอำนาจนิยมในโรงเรียนคือครูอ่ะมักจะแสดงสิทธิ์หรืออำนาจใดๆเหนือร่างกายเราตั้งแต่บังคับตัดผมดีดสายเสื้อในดึงเป้ากางเกงจับเจียวเพื่อเราครูมีอำนาจมากอยู่แล้วในโรงเรียนในชุมชนครูเป็นที่เคารพในสังคมแล้วเวลาวันนึงที่เด็กบอกว่าหนูถูกครูคุกคามทางเพศคนในสังคมหรือว่าผู้ปกครองเองจะไม่เชื่อเด็กในทันทีอย่างน้องที่มุกดาหารเนี่ยคนในชุมชนต่างลุมด่าเด็กทำให้หมู่บ้านเสียชื่อเสียงเขาพยายามที่จะใช้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาพูดคุยและไกล่เกลี่ยเสนอเงินให้เพื่อให้จบในเรื่องของการไม่ดำเนินการทางกฎหมายอันนี้มันมีกระบวนการแบบนี้แล้วหลายคนผู้ปกครองหลายคนเองก็ยอมที่จะดำเนินการตามนั้นAnkana also sees that the problem is rooted in the curriculum itself. หนังสือพื้นฐานภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นเนื้อเรื่องว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยไม่ควรจะชิงสุกรฮามเป็นเนื้อเรื่องเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผู้หญิงมันก็ไม่ควรจะมีเนื้อหาแบบนี้ในแบบเรียนเลยอะค่ะแล้วก็มายาคติเรื่องการแต่งกายกับการข่มขืนมันไม่ใช่มายาคติที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของการโทษที่ผู้หญิงมากกว่าแล้วไม่ได้ตั้งคำถามที่ผู้กระทำเลยทำไมผู้ชายไม่ยับยั้งชั่งใจไม่ล่วงละเมิดทางเพศกับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้มันควรจะมีอยู่ในแบบเรียนมีคนมาคอมเมนต์ว่าเคยถูกเซ็กชวลอบิวส์มาทำไมถึงมาถ่ายรูปแนวมินิเซ็กซี่แนวเซ็กซี่คือสิ่งที่เอิญจะต้องถามเขากลับอ่ะก็คือเหตุผลอะไรที่เอิญจะถ่ายแบบไม่ได้
สิทธิ์ของเอิร์นเนาะในเนื้อตัวร่างกายเอิร์นเป็นรายได้ของเอิร์นถึงต่อให้หนูเนี่ยเป็นนางเอก AV เป็นโสเภณีคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาล่วงละเมิดทางเพศเอิร์นมีมาตรการในเรื่องของการทำงานในระยะยาวที่จะทำให้ประเด็นปัญหาเรื่องของการคุกคามทางเพศในโรงเรียนนะคะกับเด็กนักเรียนเนี่ยได้หมดไปนะคะที่ผ่านมาเรามีเครือข่ายผู้ปกครองไปยื่นหนังสือที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกับมูลนิธิด้วยเรื่องของการพัฒนาเรื่องหลักสูตรบทบาทหญิงชายเรื่องเนื้อตัวร่างกายเรื่องคอนเซนต์ให้เด็กได้มีทักษะหรือว่ามีการจัดการหรือว่าบอกได้ว่าเวลาเกิดปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นจะทำอย่างไรให้มันมีหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรวิชาแกนกลางกระทรวงศึกษาต้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้ครูที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขาได้ลดอำนาจแล้วเกิดการตรวจสอบอันนี้เป็นข้อเสนอทั้ง6ข้อนะคะที่92องค์กรร่วมกันลงชื่อสนับสนุนในข้อเรียกร้องนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าในกระบวนการต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยยังน้อยไปยื่นมาตั้งแต่61มูลนิธิก็คงต้องผลักดันต่อเพื่อให้มันมีกลไกในเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆความจริงหลักแรกที่เด็กไม่แจ้งความหรือไม่บอกผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กไม่รู้ว่าเนี่ยเขากำลังถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศดังนั้นน่ะรัฐต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตรที่ทำให้เด็กมีความรู้ในชุดนี้ขึ้นมา And for Nalin Rudd she turns herself to an activist campaigning and helping the victims เราจะไปทำอะไรใครคือเอิร์นอะรวบรวมรายชื่อ500คนเพื่อที่จะขอปฏิรูปโรงเรียนในเครือที่เอิร์นเจอเรื่องราวของความรุนแรงทางเพศอะค่ะพอเด็กๆ เขารู้เนาะว่าพี่คนนี้คุยได้ในเรื่องนี้เขาก็จะทักมาคุยแล้วก็รับฟังในเคสที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็จะช่วยดำเนินการช่วยประสานงานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คือมีคนอะพิมพ์มาหาเอิร์นเนาะทำนองว่าเอิร์นน่ะอยากดังคนที่เขาโดนกระทำเรื่องนี้จริงๆอะเขาไม่ออกมาพูดหรอกมันทำให้เอิร์นหยุดคิดได้ว่าเขาเป็นผลผลิตหนึ่งของสังคมที่ยังคงมองว่าเหยื่อความรุนแรงเป็นคนที่น่าอับอายแล้วควรที่จะต้องอายนั่นทำให้เอิร์นเข้มแข็งมากขึ้นที่จะต้องลุกมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายคนที่ควรจะรู้สึกผิดและอายที่สุดคือคนกระทำ